สีสันเศรษฐกิจในวันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มผู้ปลูกกาแฟที่จังหวัดชุมพรค่ะเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างแบรนด์ของตัวเองชื่อว่ากาแฟถ้ำสิงห์โดยมีบสย.ได้แล้วค่ะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้ไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมบุกมาถึงแหล่งที่ปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดชุมพรซึ่งที่นี่นะคะมีกาแฟพันธุ์พื้นเมืองนั่นก็คือกาแฟพันธุ์โรบัสต้าค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสภาพภูมิอากาศและความสูงระดับน้ำทะเลค่ะซึ่งทำให้กาแฟของที่นี่นะคะมีคุณภาพดีและแตกต่างจากที่อื่นทั่วโลกเลยล่ะค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ปลูกกาแฟบนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บเมล็ดกาแฟสุกกระเทาะเปลือกคัดไซที่เหมาะสมโดยจุดเด่นของกาแฟถ้ำสิงห์อยู่ที่การตากกาแฟด้วยโรงตากกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิถึง60องศาเซลเซียสที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรค่ะก่อนจะบ่มไว้อีก1ปีถึงจะนำมาคั่วด้วยอุณหภูมิ180ถึง200องศาเซลเซียสก็จะได้เมล็ดกาแฟสีน้ำตาลที่พร้อมเสิร์ฟความหอมกรุ่นและรสชาติที่ละมุนลิ้นให้คอกาแฟได้ลองลิ้มชิมรสซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของกาแฟไทยหัวใจสิงห์กาแฟบ้านถ้ำสิงห์เขาละค่ะเราต้องการนำเสนอให้กลุ่มผู้บริโภคได้บริโภคกาแฟโรบัสต้าที่มีคุณภาพนะครับไม่ต้องการให้ผู้บริโภคดื่มกาแฟโรบัสต้าแล้วว่ากาแฟโรบัสต้าเปรี้ยวไม่อร่อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้มาดื่มกาแฟโรบัสต้าถ้ำสิงห์แล้วผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนแนวความคิดว่ามันไม่ใช่แบบเก่าแล้วมันทั้งเข้มทั้งหอมทั้งอร่อยน่าดื่มนะครับอันนี้คือจุดกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าถ้ำสิงห์บ้านเราครับกาแฟที่นี่มีทั้งแบบคั่วบดและกาแฟสำเร็จรูปได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานและนอกจากการขายในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วยังมีการวางขายในที่ทำการไปรษณีย์และบสย.ทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งบสย.ยังได้เข้ามาช่วยสนับสนุนค้ำประกันเงินกู้เพื่อต่อยอดกิจการรวมถึงช่วยคิดค้นวิธีชงกาแฟรสเยี่ยมด้วยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องขยายเครื่องแล้วก็ขยายฐานการตลาดออกไปเราต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครีมน้ำตาลกาแฟเนี่ยซื้อจากภายนอกแล้วบรรจุเนี่ยอันนี้คือต้องใช้เงินสดนะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีฐานเงินที่ก้อนใหม่เอามาเป็นทุนในการสั่งซื้อนะนั่นคือต้องพึ่งสถาบันการเงินก็คือของบสย.ที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกาแฟดิบในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เราก็มาร่วมคิดกันด้วยนะร่วมคิดกันว่าจะทำแบบไหนให้รูปลักษณ์มันตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภคเห็นแล้วมันสะดุดตาเนี่ยนะครับอันนี้บสย.เข้ามามีส่วนร่วมกาแฟถ้ำสิงห์นะคะเขายังมีสาขาอยู่บนจุดชมวิวยอดเขามัจจีค่ะอย่างแก้วนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดของร้านเขาเลยค่ะนั่นคือฮันนี่คอฟฟี่ค่ะเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งนะคะซึ่งทำให้ผู้ที่ดื่มนะคะได้สัมผัสกับรสกาแฟอย่างแท้จริงเลยค่ะใครที่มาชุมพรนะคะก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะจุดชมวิวเขามัจจีแล้วก็มาดื่มกาแฟของถ้ำสิงห์ด้วยนะคะคลอเคล้ากับบรรยากาศทะเลชุมพรที่สุดชิลแบบนี้ละค่ะกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ